เมื่อวานนี้ค่ะเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลค่ะอาร์เซนอลเองก็ต้องมีหน้าที่ชนะไปจนจบฤดูกาลเพื่อที่จะคว้าแชมป์ครับสำคัญตรงนี้และลุ้นให้ซิตี้สะดุดใช่แล้วก็ลุ้นให้ซิตี้สะดุดนะคะทีนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยเทนฮากก็เปลี่ยน3ตำแหน่งจากเกมที่แพ้คริสตัลพาเลซค่ะก็คือโอ้โหอัมลาบัตดิยัลโลแม็กโทมิเนได้สตาร์ทแรดฟอร์ดมาร์ติเนสแล้วก็บูโน่เนี่ยหายไปขายไปกลับมาซ้อมได้แล้วนะแต่หายไปส่วนอาร์เตต้าเองก็โอ้โหใช้11คนแรกเหมือนกับเกมที่ถล่มบอลหมัดไปนะคะทีนี้เนี่ยในเกมเนี่ยมันเป็นสกอร์จุบจิบเหมือนกันนะก็คือได้จากทอสซา 1-0 แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันมีโอ้โหโอนาน่าโชว์ซุปเปอร์เซฟแม้แท่งอะไรนะเซฟยอดเยี่ยมทำอะไรเขาไม่ได้นะเซฟยอดเยี่ยมของเดือนที่แล้วใช่โอนาน่าได้นะคะก็จบเกมนี้ค่ะชนะไปกรุบกริบ 1-0 นะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แพ้ไปอีกเกมหนึ่งนี่คือแพ้มากที่สุดในซีซั่นเดียวไปแล้วนะครับไม่อันนี้อ่านให้ฟังก่อนเดี๋ยวให้คุณป๊อปวิเคราะห์ว่ามันอะไรยังไงนะคะก็ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี54คะแนนเท่าเดิมจาก36นัดเกมสุดท้ายอาร์เซนอลอาร์เซนอลโทษอาร์เซนอลหรืออาร์เซนอลหรือเกมสุดท้ายดิหรือเอเวอร์ตันหรือเอเวอร์ตันใช่ครับก็คือเล่นในบ้านเจอเอเวอร์ตันใช่แต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหลืออีก2เกมนิวกับไบรตันนิวกับไบรตันซึ่งที่บอกว่าสถิติตอนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นแพ้มากที่สุดใน1ฤดูกาลก็คือ14เกมครับผมแพ้เยอะจริงแพ้เยอะจริงๆนะคะสถิติเดิมคือ12เกมใน1ฤดูกาลก็คือ2013 2014 2021 2022อ๋อ13 14เหรอก็คือปีมอยส์ใช่ใช่แลนด์กิกส์คุมท้ายซีซั่นชอบมารีโนเวทพอครับสร้างใหม่เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นนิวทรัฟฟอร์ดครับผมโอเคโอทรัฟฟอร์ดคือชื่อย่านฮะชื่อย่านแถวนั้นนะครับมาดูรูปเกมกันหน่อยไหมจริงๆต้องบอกว่าช่วง20นาทีแรกนี่แมนยูเล่นดีเลยนะครับอ้าวผมชอบข้อความคุณโอ้โหชื่อว่าบี้เครียดปืนดูเกรงๆถูกต้องครับเมื่อวานอาร์เซนอลลนครับเพราะว่าเขาต้องมาเอาชนะที่โอทรัฟฟอร์ดแล้วเขาคงมองว่าแมนยูไนเต็ดเองแม้ว่าไม่มีบรูโน่แต่15นาทีครองเกมได้ฝ่ายแทบจะฝ่ายเดียวเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละครับประตู 1-0 มาจากความผิดพลาดก็คือโอนาน่าเนี่ยเปิดบอลขึ้นไปแล้วโดนฉกแล้วทีเนี้ยคาเซเมโร่จ็อกกิ้งอยู่สวนลุมนะครับไม่ยอมขึ้นไม่วิ่งเช็คลาฮะก็เลยทำให้ไคฮาวเวตไม่ล้ำนะครับก็เป็นที่มาของการเสียประตูซึ่งพอมาเสียประตูตรงเนี้ยครับลูกเกมอาร์เซนอลง่ายเลยฮะแต่ก็เมื่อคืนอาร์เซนอลเล่นไม่ดีนะครับผมว่าคือถ้าเป็นปืนชุดโหดเนี่ยหมายถึงจิตใจโหดๆของเขานะโหแมนยูน่าจะมีโดนไม่ต่ำกว่า2ลูกนะจริงแต่ว่าโอเคพอเขามันเป็นเกมใหญ่แหละคือถึงแม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะบอกอุ้ยจะเกมใหญ่เลยไม่ชื่อชั้นโดยความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังทำให้อาร์เซนอลเกรงในแล้วเมื่อวานโอทราฟอร์ดน่ารักครับไม่ใช่หมายถึงฝนน้ำตกนะครับหมายถึงแฟนบอลครับหูยผมไม่เคยได้ยินแฟนในบ้านเสียงดังขนาดนี้มาหลายเกมแล้วเมื่อคืนเวิร์กมากตะโกน we never die we never die แบบมันก็บิ้วให้นักเตะสู้ขึ้นมาได้แต่ว่าด้วยตัวผู้เล่นมันมีแค่นี้ฮะมันเจ็บเยอะจริงๆนะครับแล้วคุณภาพไม่ดีพอเกินคนที่15ไปเนี่ยแมนยูไม่โอเคนะครับมีคนถามว่าทำไมคาเซเมโร่เหม่อขนาดนั้นนะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยนะถูกต้องเลยฮะเอาง่ายๆก็คือด้วยสัญชาตญาณของกองกลางบางทีมันไม่เก็ตกับการที่ต้องวิ่งไลน์ขึ้นมาแต่พอภาพช้าก็เหมือนที่รอยคีนด่าไม่รู้ก้มมองหญ้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีก็แบบวิ่งเหมือนแบบสมาธิหลุดสมาธิไม่ดีครับเขาคงไม่คิดว่าจะเสียบอลฮะแล้วก็กลายเป็นตัวเขาเองที่ไม่ทำให้ตำแหน่งไม่ล้ำหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บแมนยูก็โอกาสการทาโชเยอะมากเมื่อคืนการทาโชกลายเป็นหนึ่งในแพ้โคนบอกนี่มาติดเชื้อแรดฟอร์ดหรือเปล่าโอกาสทาโชกลายเป็นคอนเทนต์เฉยเลยนะเมื่อวานผมอยากให้คุณผู้ชมมองแบบนี้คือแมนยูไนเต็ดอะนาทีนี้ขวามันพึ่งไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอาหมัดหรืออันโทนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนอ่ะมันจะฝากซ้ายซึ่งการ์ตาโชอ่ะมันเลี้ยงเยอะไหมเลี้ยงเยอะจริงแต่การตัดสินใจต้องบอกก่อนว่า19ต้องย้ำว่าตอนที่คุณพึ่งเขาเหมือนเขา25ใช่เขาแค่19ปีแต่โอเคกระดูกยังไม่ได้แข็งเป็นฮอยลุนก็รำคาญว่าไม่ส่งเลยส่วนลาสวูดก็3คะแนนมาติดต่อ 3-4 เกมแล้วคือแต่ที่เรื่องในเกมว่าไปแต่ทีเนี้ยประเด็นอย่างที่บอกเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องฝนมันตกลงมาอย่างหนักนะคะแล้วก็อันนั้นคือก่อนเกมแต่มันมีภาพที่น้ำฝนน่ะไหลโอ้โหคุณผู้ชมแค่น้ำหยดยังพอเข้าใจนะหรือแบบมันไหลแบบไปดูภาพดีกว่าเพื่อให้เห็นนครนายกอ่ะคือโอ้ตกแบบ
อันนี้คือในเกมก็ยังตกอยู่นะคะอันนี้หลังเกมหลังเกมก็ยังตกอยู่แต่อันนี้ตอนก่อนที่จะเริ่มเกมเห็นไหมคะแล้วมากเลยอะแต่เอาจริงๆอะป๊อปดูจากนี้มันก็ไม่ได้เป็นหลังคารั่วขนาดนั้นหลังคาพี่มันภาพดูหลอกตาหลังคาครับพี่อ๋อเหรอมันไม่ใช่การสาดล้มหรอกพี่ดูดิรั่วป่ะล่ะแล้วมันรั่วหน้าบล็อกแล้วบอกเลยนะว่าไอ้เนี่ยฝั่งอีสแตนเยื้องขึ้นไปดูดิแอนฟิลด์เคยเจออย่างงี้มั้ยนี่มันสิมหัศจรรย์คือพูดไปยังอายไปเลยเนี่ยโคตรอายเลยเออไม่เคยเจอว่ะโหมันรั่วหน้าบล็อกเลยดูดิเห็นป่ะมันโอ้โหหนักเลยมันน่าเกลียดมากเฮ้ยเฮ้ยหนักจริงน้ำท่วมเลยคือเมื่อวานฝนมันตกหนักมากหลังคามันเอาไม่อยู่เลยอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะไม่แต่คุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะอังกฤษไม่ได้มีฝนตกแบบนี้บ่อยๆใช่มันไม่ตกหนักขนาดไม่ตกหนักขนาดนี้อังกฤษเวลาฝนตกตกน่ารำคาญมากตกไปเรื่อยๆใช่ครับตกปล่อยๆแต่ตกไปเรื่อยๆจะไม่ได้อย่างเงี้ยนี่คือฝนบ้านเราใช่ฝนราชมังมันไม่เคยเจอเออแต่อังกฤษเนี่ยฝนอย่างเงี้ยไม่เคยเจอใช่ดูดิไม่แต่อย่างไรก็ตามคือหลังคามันเน่ามากมันเน่าชนิดที่แบบว่าเฮ้ยแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะคุณนัทมีไอ้ภาพในห้องแต่งตัวด้วยใช่ป่ะตอนแรกอะไอ้คลิปเนี่ยมันออกมามันคือเอาเวนี่นะครับมันรั่วจากขอบหลังคาใช่มันอย่าเรียกว่ารั่วมันเรียกว่าหลังคาขอบหลังคาเหมือนมันไม่มีฟลัชชิ่งอะเออแล้วมันก็ไหลลงมาโดนสแตนโอ้โหแต่อันนี้คือหลังคาเลยพี่โอ้อันนี้หลังคาเลยค่ะหลังคาเลยครับแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้ผมพูดนิดนึงคุณเห็นไอ้ตรงที่เป็นแดงๆว่ามันคือสแตนยืนนะครับแมนยูจะมีสแตนให้ยืนสำหรับคนที่ไม่ค่อยนั่งซึ่งก็จะให้กับทีมเยือนกับแฟนบอลเจ้าบ้านมีแค่กลุ่มเดียวเองซึ่งตรงนี้มันเป็นพวกพันธุ์แท้เลยนะเป็นพวกแฟนบอลท้องถิ่นด้วยนะเอาจริงป่ะอะไรเราไม่เคยเจอบ่อยนะแต่เราจะส่งไปถามพี่จริงๆอันนี้มันไม่ใช่บล็อกของ Hospitality นะพี่คืออันนี้มันเป็นบล็อกพวก MUTV คือบล็อกที่มีรอบสนามใช่ไม่ใช่สื่อมีเดียพูดผิดสื่อที่เป็นแบบพวกของเอ็มทีวีของอะไรที่เดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูอันเมื่อกี้ผมส่งให้แล้วทีนี้มันมีเอาเวไอ้นี่เดซิ่งบูมตัดเข้าหน้าที่เซนอ้าปากค้างอยู่คือเห็นแค่ภาพไม่เคยเจอไงคือเคยวันนี้ก่อนมาเห็นแค่ภาพไอ้ลวดรูใหญ่สุดอะแต่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้แล้วตกเลยอภินัทเจอไหมเอาเวเดซิ่งบูมรอนะนี่ตรงนี้นะทีนี้เสร็จมันมีในเฟซบุ๊กอะมันโพสต์ภาพหนึ่งซึ่งมันเป็นห้องขาวๆน้ำรั่วในห้องเลยในอินดอร์เลยแล้วคนก็หัวเราะเยาะกันซึ่งแฟนแมนยูเข้าไปโจมตีว่าเฮ้ยคุณอย่ามาบูลลี่อันนี้มันเป็นพระอ่ะภาพนี้ฮะตอนแรกบอกว่าอู้หูตรงนี้ดูนะฮะน้ำมันรั่วเลยเห็นป่ะและตรงนั้นมันเป็นสปีกเกอร์เป็นลำโพงมันรั่วลงมาเสร็จตอนแรกคนก็บอกว่าอย่ามาเฟกนิวนี่ไม่ใช่ห้องแต่งตัวทีมเยือนไปเช็คมาแล้วครับใช่ครับห้องแต่งตัวทีมเยือนอาร์เซนอลครับของอาร์เซนอลนะฮะรั่วแบบนี้เลยฮะคือหูขายที่หน้ามากอันนี้คือขายที่หน้าจริงช็อกมากเลยว่ามันหนักขนาดนี้มันเหมือนคุณเอาแขกบ้านแขกมือเข้าไปเสร็จแล้วน้ำมันรั่วบ้านคุณอะดิฉันว่าเซอร์จิมป่านเนี้ยโอ้โหล้มโต๊ะอะล้มมีล้มโต๊ะอะทายกันดิอัคคีมีเพลแน่นอน